สวัสดีครับพบกับผมมาผิดนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับที่เห็นนี่ก็เหลืองๆก็เป็นวิวสองข้างทางครับแบบโยใช่กำลังสวยเลยนะครับฤดูใบไม้ผลิกำลังเบ่งบานเต็มที่ที่เมืองจีนนะครับผมนั่งรถจากเฉินตูนะครับเป็นรถไฟนอนจากเฉินตูรถไฟช้านะครับไม่ใช่ความเร็วสูงไปอู่ฮั่นนะครับเส้นทางจะเฉียดด้านล่างของซีอาร์นะครับขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับแล้วก็เฉิงตูเนี่ยเขาอยู่ในมณฑลซื่อฉวนนะครับหรือว่าเซฉวนที่เรารู้จักคุ้นเคยในชื่อสามก๊กนะฮะในตำนานสามก๊กแล้วก็ในชื่ออื่นนะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นผืนพับภูเขาล้อมรอบผืนที่ราบนะฮะตอนนี้เนี่ยรถไฟกำลังแล่นออกมาเนี่ยก็จะผ่านภูเขาเล็กๆมีลำน้ำนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับมีทั้งหมอกทั้งอะไรต่ออะไรถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยต้องเป็นรีสอร์ทกันหมดแล้วนะครับอันนี้ครับข้างล่างลงไปก็เป็นลำน้ำนะครับทางรถไฟจะไต่ภูเขาสูงมีเจาะอุโมงค์ตลอดนะครับแล้วบางส่วนเขาข้ามภูเขาเนี่ยก็ทำเป็นทางข้ามยาวนะครับเป็นทางยกระดับนะฮะก็วิวตรงนี้ก็สวยดีครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับดูครับด้านนู้นดอกโยชัยหัวกำลังบานอยู่ในภูเขาสวยมากครับทั้งคนหมอกนะครับเมืองนี้ถ้ามีรถไฟหยุดเนี่ยผมต้องหยุดที่ตรงนี้แน่ๆครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศกันครับแล้วก็ฟังเพลงที่ประกอบครับWhoa!
Thank you.